พบกับผมโรชโนต่อช่วงที่2ครับของไทยแลนด์แมทที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นอังกฤษครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษตอนนี้ผมมาเยือนประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ถามคุณลุงเลยนะเนี่ยเวลคัมเทอร์มินอลสเตชั่นเวลคัมอิงแลนด์วิลเลจเย้โอเคผมอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วครับหวังว่าคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านคงจะมาใช้บริการที่นี่กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับโอเคลุงพูดไปแล้วเดี๋ยวนี้มาเข้ามาดูที่ห้องน้ำบ้างครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเออโอเคมีไฟล์ด้วยนะครับผมก็คือเหมือนประมาณว่าดับเพลิงอะไรเงี้ย notice this bucket must be kept full of water and used only in case of fire by T21 ก็คือพูดง่ายๆว่าใส่เนี้ยอันนี้น้ำใส่เต็มถังเลยนะประมาณนั้นเตรียมสาดเตรียมราดเดินที่นะครับก็ห้องน้ำนี่ค่อนข้างจะตกแต่งในสไตล์ที่ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับเป็นเหมือนกับว่าเหมือนอยู่บนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งห้องน้ำตรงนี้ไม่เกี่ยวนะห้องน้ำตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรโอเคครับผมครับครับก็เข้ามาดูกันนะครับก็แน่นอนเป็นผู้ชายก็ต้องเข้าห้องน้ำผู้ชายนะครับคงไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นเหมือนนายตรวจอะไรเงี้ยนายตรวจถ่ายรถไฟนะครับ2คนนะครับแล้วก็อันนี้ครับ Visan Express yeah ก็เทอร์มินอลเรลเวย์3ครึ่งชานชาลาที่3ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็มีโลโก้นะครับมีสิงโตงูและแล้วก็นกอินทรีนะครับไม่รู้หมายความว่าอะไรนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะใครรู้ช่วยตอบทีนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะเป็นตายแบบเหมือนอยู่บนรถไฟหรือแบบเป็นแบบในช่างชาลาหรือรถไฟอะไรเงี้ยมีทั้งหมด6ห้องได้ยังนะครับนี่ครับคลาสสิกมากๆเพราะว่าเป็นบ้านแบบเหมือนอยู่ในอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือแบบขนาดก๊อกน้ำนี่มันยังหรูหราขนาดไม่เชื่อลองดูไปครับ3 2 1แอคชั่นคือต้องเซ็นเซอร์ก็ต้องไปโดนนี่อ่ะนะต้องโดนนี้ตรงนี้อีกรอบนึงอีกรอบนึงครับเห็นไหมครับใครไม่เป็นนะใครกดไม่เป็นนะใครดูคลิปนี้นะครับโอเคทีนี้ไปด้านนอกมั้งพี่หมีที่เจอไปแล้วเจอไปแล้วผมก็มีครับเจอไปแล้วอันนี้เป็นเทอร์มินอลเมนิวันนะครับเป็นม้านั่งยาวๆนะครับเอออังกฤษตอนนั้นที่เป็นโลโก้นี่ทุกท่านน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วแหละนี่ครับอันนี้ครับอันนี้รู้จักอันนี้ใช่ไหมครับสะพานทาวเวอร์บริดจ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับอันนี้ยีนลีเหรอโอ้ยีนลีใช่ด้วยนะครับโอ้โมชิก็มีนะครับนี่มีเหมือนมีทรงเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเซคุณโอ้ดังไปโอเคต่อครับเฮ้ยน่ารักแล้วก็มีอย่างเงี้ยครับสวยไหมครับสวยไหมสวยใช่ไหมอันนี้ครับสวยไหมครับสวยใช่ไหมผู้หญิงใช่ดูก็ยินลีเพิ่งเปิดใช่ครับเพราะว่าเขาถ้าร้านไหนที่มีทรงอย่างเงี้ยหรือมีรูปโป่งมีอะไรเงี้ยว่าเพิ่งเปิดใช่นี่ครับมีคนพร้อมจะส่องอยู่แล้วมาจากชั้นแคริบเบียนนะครับอันนี้โอ้โหยังไงวินอะไรสักอย่าง
ยาวๆไปเลยครับอันนี้ยาวๆใช่ครับผมโทษๆภายหลังนิดนึงเห็นคุณเห็นโลโก้อะไรไหมครับนี่ครับเพียท่าน้ำ ไปที่ท่าน้ำมันร่มยังสวยอ่ะคิดเอาแล้วกันนี่มีหมีด้วยนะครับผมนี่ครับสโวเบนเซ่นคราฟบาร์ที่แล้วผมอาจจะไม่ทันมองนะร้านอยู่ตรงนี้นะครับชั้นอังกฤษใช่ครับเห็นลางๆแล้วครับท่าน้ำเดี๋ยวผมไปท่าน้ำก่อนนะครับเพราะว่าผมสอบถามมาจากทางร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับในเทอร์มินอลนี่แหละครับว่าท่าน้ำมาอยู่ชั้นจีก็คือชั้นอังกฤษอ่ะเห็นแล้วครับออกเห็นลางๆแล้วครับเดี๋ยวไปท่าน้ำกันครับมันลงล่างนี่น่า Bottomless Coffee Roaster ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นร้านกาแฟนั่นเองนะครับ Coffee Roaster Roaster ตอนแรกผมคิดเห็นว่าโรสแต่ผมก็นึกว่าพวกอะไรไม่รู้ย่างเป็นไก่ย่างอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นี่ครับถึงแล้วครับท่าน้ำอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยครับออกไปเกต4นะครับท่าน้ำมาเจอต่อเลยครับต่อเลยไม่แบ่งช่วงต่อช่วงนี้เลยอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าขยุกขยิกอะไรเล็กๆน้อยแต่ว่าบอกเลยผมจัดเต็มโหสวยมากๆมุมนี้ชั้นอังกฤษนะครับแล้วแบบกำลังสวยๆเลยครับตอนนี้เหมือนแดดล่มลมตกนะครับฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับนะอันนี้ผมพูดเผื่อคนจังหวัดอื่นด้วยนะเพราะว่าจังหวัดอื่นเขาจะมีแม่น้ำของเขาที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นท่าจีนนะครับหรือว่าจะเป็นปิงวังยมน่านหรือว่าจะเป็นตาปีนะครับหรือว่าจะเป็นแม่น้ำชีแม่น้ำมูลอะไรก็แล้วแต่แม่น้ำโขงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ครับข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังข้างหน้าเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหลังอะไรไม่ได้เซลฟี่นี่ครับ สวยมากๆแต่คุยยังไงว่าคุณยืนอยู่มุมนี้ยังไงคุณก็ไม่มีทางพลาดตกน้ำนะมันยกเว้นคุณจะกระโดด นี่ครับเรือกำลังมาครับผมสวยมากๆฟ้ากำลังสวยเลยครับตรงข้างๆตรงนั้นที่เป็นสีเหลืองๆอันนั้นคือสะพานพระราม9ครับเพราะใกล้ๆกสิกรไทยใช่ถ้าคุณรู้พิกัดจุดอยู่แล้วยังไงก็มีปัญหาบางคนน่ะชอบไปสับสนคิดว่าเป็นสะพานภูมิพล1กับ2ไม่ใช่มันคือพระราม9เนี่ยครับแล้วคนที่นั่งเรือมาอะไรมาคือเค้าก็จะเห็นตึกตรงนี้ใช่คือเค้าก็จะรู้ได้เลยว่ามาถึงเทอร์มินอลแล้วนะครับใช่นี่ครับเรือที่ผมพูดถึงอยู่แล้วลำนั้นก็ยาวมากๆสวยมากๆใช่แล้วตอนนี้กำลังสวยเพราะว่าผมมาในช่วงแบบพระอาทิตย์ใกล้ตกพอดีนะครับภาพจะเลยสวยเป็นพิเศษเดี๋ยวผมขอปิดเบรกช่วงนี้ด้วยกันจะมาถ่ายภาพเนี่ย นะครับยังไงครับถ้าคุณมาเทอร์มินอล21พระราม3แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอโศกไม่มีอโศกไม่มีแน่นอนว่าอโศกมันไม่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามันไม่มันได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางเลย 100% ยังไงไม่ได้แล้วข้างๆครับตึกอันนั้นที่เป็นสูงๆหน่อยอันนั้นคือโรงแรมมนเทียนหรือว่าไทนะครับเคยมานอนแล้วนอนแล้วก่อนนั้นจัดงานอะไรผมจะไม่ได้เคยมาพักแล้วแต่นานมากเลยที่ไม่ได้มานานมากๆแล้วมนเทียนนะครับสวยจริงใช่แล้วก็ดูแบบมันดูมันสวยงามมากจริงอ่ะใช่แล้วฝั่งตรงข้ามไปเหมือนมีเรือแบบเรือของทหารเรือนะครับอันนั้น
ช่ใช่สวยสวยรู้อันนี้เรือเหมือนแบบขนส่งสินค้าหรืออะไรสักอย่างแล้วแบบออกแม่น้ำเจ้าพระยาออกแบบปากอ่าวแล้วไปอ่าวไทยอะไรเงี้ยตรงนั้นเลยเรือลำใหญ่มากแต่เสียอย่างนึงครับตรงนี้ออกไม่ได้อย่าได้ออกเชียวนะครับเพราะเขาห้ามเข้านะครับบางคนซนบางคนซ่าบางทีไปเป็นพ่อแม่พาลูกมาอะไรเงี้ยแล้วลูกแบบตัวเล็กๆเอ้ยหนูจะลงไม่ได้นะครับห้ามเข้านะครับ อ่านไม่ค่อยเอ็นนะแต่ผมอ่านได้ป่ะ Terminal 21 Lama Tree โอเคได้เดี๋ยวปิดเบรกช่วงนี้ก่อนนะครับกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาครับ มุมนี้แล้วกันสวยๆโอ้โหนี่ครับเรือโอเคพักสักครู่ครับ